ตนปีศาจแดงกับปีศาจส้มซึ่งคราวนี้ผู้มีอำนาจจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกยืนฝ่ายไหนและจะทำอย่างไรสำหรับปีศาจแดงและจะดำเนินอย่างไรนะครับสำหรับปีศาจส้มสำหรับเรื่องนี้ทักษิณชินวัตรมาติดคุกในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็มีความพยายามที่จะกระทำการบางประการให้ฝ่ายตนเองได้ครอบครองอำนาจแต่สุดท้ายถูกจับได้จนต้องมีการระงับบางประการเกิดขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะการจับตามองของสื่อนอกเกี่ยวกับทักษิณชินวัตรเริ่มต้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจฮะราคาน้ำมันทองคำราคาน้ำมันก็ลงทองคำก็ปรากฏว่าขึ้นนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานกังวลสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งของจีนราคาน้ำมันขยับลงนะหวังหลังอุปทานจีนหลังความหวังอุปสงค์ในจีนเหือดหายท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจอ่อนแอในชาติผู้บริโภครายใหญ่แห่งนี้นะครับปัจจัยดังกล่าวชุดวอลล์สตรีทนะครับปิดผสมผสานขณะที่ทองคำปรับขึ้น2วันติดต่อกันในขณะที่คึกสุดขีดฮะปรากฏว่าเซเลนสกี้มั่นใจ F-16 นะครับจะช่วยขยี้รัสเซียฝ่ายมอสโกเตือนความขัดแย้งขยายวงกว้าง ประธานาธิบดีโวโลโดมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนมั่นใจนะครับว่ารัสเซียจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามหากพันธมิตรตะวันตกอย่างเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็เดนมาร์กตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์จะจัดส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ไปให้กับเคียฟนะครับการเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้มอสโกออกมาเตือนว่ามันรังแต่จะสร้างความขัดแย้งขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเครื่องบินเก่าตั้งแต่ปี1997ในขณะที่สหรัฐอเมริกาอนุมัติขายฮออาปาเช่นะครับให้แก่โปแลนด์1.2 หมื่นล้านท่ามกลางความขัดแย้งในยูเครนสหรัฐอเมริกาอนุมัติขายเฮลิคอปเตอร์โจมตีอาปาเช่แก่โปแลนด์มูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 420,000 ล้านบาทในข้อตกลงมหึมากับพันธมิตรแถวหน้ารายหนึ่งนะครับซึ่งสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามต่อต้านการรุกรานของทางฝั่งรัสเซียนะครับเปียงยางก็มีการเตือนข้อตกลงสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เกาหลีใต้เพิ่มความเป็นไปได้ในสงครามนิวเคลียร์เกาหลีเหนือประนามการซ้อมรบทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้พร้อมเตือนเกี่ยวกับสงครามเทอร์โมนิวเคลียร์นะครับข้อตกลงไตรภาคีกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างพวกผู้นำของอเมริกันเกาหลีใต้และญี่ปุ่นและณแคมป์เดวิดเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่คู่ปรับจวกโจไบเดนไฟเขียวหา F-16 ให้กับทางฝั่งของยูเครนชี้มีประโยชน์แค่โกยเงินเท่านั้นแนวโน้มการส่งมอบเครื่องบิน F-16 นะครับของสหรัฐอเมริกาที่ผลิตนะครับให้แก่ยูเครนจะไม่ช่วยป้องกันไม่ให้กองทัพของประเทศแห่งนี้ล่มสลายและจะก่อประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมด้านการทหารของอเมริกันเท่านั้นจากความเห็นของโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ผู้สมัครตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในศึกเลือกตั้งปี2022นะครับในขณะที่เอาเลิกเอาชัยยูเครนก็มีการขนซากรถถังนะครับของรัสเซียจอดโชว์กลางกรุงเคียฟนะครับฉลองวันประกาศเอกราชของโซเวียตรัฐบาลของยูเครนนำซากรถถังและยานเกราะของรัสเซียมาจอดโชว์กลางถนนในกรุงเคียฟยูเครนเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ32ปีการประกาศเอกราชนะครับงานเฉลิมฉลองประกาศเอกราชของยูเครนตรงกับวันที่24สิงหาคมที่มีขึ้น18เดือนเต็มๆหลังจากที่รัสเซียได้เปิดปฏิบัติการทางทหารรุกรานยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่แล้วนะครับชาวยูเครนจำนวนมากออกมาเดินดูซากรถถังยานเกราะ
และยุทโธปกรณ์อื่นๆของรัสเซียที่ถูกนำมาจอดเรียงรายไว้บนถนนนะครับใจกลางเมืองซึ่งดูแล้วบรรยากาศคล้ายกับพิธีสวนสนามนะครับของคนตายเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็เตรียมจะปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะนะครับลงทะเล24สิงหาคมนี้รัฐบาลญี่ปุ่นแถลงว่าจะเริ่มปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีที่ผ่านการบำบัดแล้วกว่า1ล้านเมตริกตันนะครับออกจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะสู่มหาสมุทรในวันที่24สิงหาคมแม้จะมีเสียงประท้วงอย่างรุนแรงจากเพื่อนบ้านอย่างจีนก็ตามนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะรัฐบาลของปากีสถานนะครับจ่ายเงินเยียวยาชาวคริสต์นะครับหลังจากถูกม็อบมุสลิมบุกเผาโบสถ์บ้านแค้นดูมินอันกอลแค้นดูมินอันกุลอานทางการปากีสถานจ่ายเงินชดเชยหลายพันดอลลาร์ทางการปากีสถานจ่ายเงินชดเชยหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับให้แก่ชาวคริสต์จำนวน 1,000 ครอบครัวในแคว้นปัญจาบนะครับที่ถูกม็อบมุสลิมบุกทำลายบ้านเรือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเหตุที่เกิดจากความไม่พอใจหลังจากมีข่าวว่าชายชาวคริสต์2คนฉีกพระคัมภีร์กุรอานและเขียนข้อความดูหมิ่นเกิดขึ้นนะครับในขณะที่เบื้องบ้านก็ตอนนี้ก็ระทึกอีกปรากฏว่าเกาหลีเหนือประกาศยิงดาวเทียมนะครับอีกครั้งในวันที่24ถึง31สิงหาคมนี้รัฐบาลเกาหลีเหนือนะครับประกาศแจ้งไปยังญี่ปุ่นว่ามีแผนจะส่งดาวเทียมขึ้นสู่อากาศอีกครั้งระหว่างวันที่24ถึง31สิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นความพยายามครั้งที่2ในปีนี้ขณะที่โซลและโตเกียวพร้อมใจส่งเสียงประณามว่าการกระทำที่น่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับขณะเดียวกันก็วอชิงตันก็สั่งพลเมืองของสหรัฐอเมริกาออกจากเบลารุสนะครับด่วนปรับระดับเสี่ยงภัยสูงสุดนักการเมืองรัสเซียเตือนดุฮะโปแลนด์อยู่ในอันตรายนะครับหลังวิกตกวอซออาจจะนำกำลังประชิดนะครับดินินกัดสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาประกาศเตือนพลเรือนของสหรัฐอเมริการีบเดินทางออกจากเบลารุสนะครับปรับความเสี่ยงภัยเป็นระดับ4สูงสุดท่ามกลางความตึงเครียดนะครับพุ่งอังเดรย์กูรียอฟนะครับสมาชิกสภาดูมาและอดีตผู้บัญชาการทหารรัสเซียเตือนดุโปแลนด์ตกอยู่ในความเสี่ยงสูงกลัวคานินกาดโดนยึดหลังผู้นำโปแลนด์ลิทัวเนียประชุมเครียดสัปดาห์ที่แล้วนะฮะพบฮอสุราเซงโก้2ลำบนน่านน้ำนะฮะขออภัยฮะในน่านฟ้าในโปแลนด์รอบใหม่ระหว่างวากเนอร์กำลังฝึกยุทธวิธีทางการทหารใช้ทหารของเบลารุสนะครับห่างจากพรมแดนแค่5กิโลเมตรประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยปรากฏว่าสื่อนอกจับตามองทักษิณชินวัตรกลับมาตุภูมินักวิเคราะห์เปรียบผู้มีอำนาจในไทยต้องเลือกระหว่างปีศาจ2ตนสื่อต่างชาตินะครับรายงานว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของทักษิณเต็มไปด้วยความแตกแยกของไทยคาดหมายว่าจะเดินทาง ลี้ภัยในต่างแดนนะครับถึงแผ่นดินเกิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับเว็บไซต์อารับนิวรายงานว่าทักษิณคือนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลที่สุดและเป็นที่ถกเถียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เร็วๆนี้ของไทยเขาไม่พอนะครับออกพอใจไม่พออกพอใจพวกฝักใฝ่ทหารและชนชั้นสูงที่ภักดีต่อสถาบันนะครับแต่ได้รับความนิยมอย่างสูงในบรรดาชาวบ้านในพื้นที่ชนบทซึ่งวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปสืบเนื่องมาจากนโยบายต่างๆของทักษิณช่วงต้นทศวรรษปี2000นะครับรายงานข่าวของอารับนิวระบุว่าประเทศไทยไม่มีนายกรัฐมนตรีนานกว่า3เดือนพรรคพลังก้าวไกลนะครับพรรคก้าวไกล พรรคก้าวไกลที่คว้าชัยชนะอย่างสุดช็อกในศึกเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมดูถูกขัดขวางไม่ให้เข้าสู่อำนาจจากสถาบันอนุรักษ์นิยมที่ต่อต้านนะครับคำสัญญาเปลี่ยนแปลงต่างๆของเขานะครับนอกจากนี้อารับนิวยังรายงานว่าคนหนุ่มสาวหัวก้าวหน้าพยายามส่งเสียงเรียกร้องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2020ขอให้มีการร่างแก้ไขนะกฎหมายหมิ่นสถาบันซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทย
และในเรื่องนี้เองประเด็นเกี่ยวกับสถาบันคงเป็นแก่นกลางในคำถามของทักษิณนั่นเองในเชิงการวิเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้สถานการณ์ในเบลารุสน่าจับตามองครับมีโอกาสที่เบลารุสจะนำกำลังบุกโปแลนด์และโปแลนด์จะนำกำลังบุกเข้าเบลารุสนั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดสงครามซ้ำซ้อนอีกแห่งหนึ่งค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียว สถานการณ์จนถึงขณะนี้ต้องยอมรับนะครับเป็นไปด้วยความตึงเครียดนะครับในฝั่งเอเชียก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดเช่นกันและจนถึงขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้เชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจสื่อตะวันตกก็มีการจับตามองนะครับเรื่องของการเดินทางของทักษิณเข้ามายังประเทศไทยซึ่งเขาก็มีการเปรียบเทียบว่าเหมือนกับปีศาจสองตนนะต้องเลือกระหว่างปีศาจสองตนเปรียบผู้มีอำนาจในไทยต้องเลือกระหว่างปีศาจสองตนปีศาจแดงนะกับปีศาจส้มนะซึ่งคราวนี้ผู้มีอำนาจจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกยืนฝ่ายไหนและจะทำอย่างไรสำหรับปีศาจแดงและจะดำเนินอย่างไรนะครับสำหรับปีศาจส้มสำหรับเรื่องนี้ทักษิณชินวัตรมาติดคุกในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็มีความพยายามที่จะกระทำการบางประการให้ฝ่ายตนเองได้ครอบครองอำนาจแต่สุดท้ายถูกจับได้จนต้องมีการระงับบางประการเกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชิราลงกรบดินทราเทพยวรางคูณสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงไพบูลย์ชาวไทยเถิดทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยักษ์วรางคูณพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกรุณาเกื้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองค์ทรงนำชาติอย่างอาถานพระปีชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูณแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูณ
ชิราส่องฟ้าให้ลูกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ